คุณก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์คาพยพพวกนี้ทั้งนั้นแหละตอนนั้นไม่กล้าเถียงกันดิรัฐาธิปัตย์อยู่สั่งให้คุณยกมือก็ฝักถั่วกันหมดถูกไหมปัญหาเห็นไม่พูดพอมาถึงวันนี้กลับมาพูดถามว่าอยู่ในสภาเนี่ยกล้าไหมในฐานะสวเนี่ยเวลาที่จะต้องอภิปรายหรือพิจารณากฎหมายอะไรกล้ามาที่จะยกมือโหวตสวนไม่เห็นด้วยกล้าหรือเปล่าแล้วด้วยความเคารพนะฮะหนึ่งคือผมมาคิดง่ายๆอย่างนี้หรือว่าตอนคสช.มันไม่มีแล้วจริงๆบ่อนเนี่ยแล้วเผอิญพอนายกปรับตัวเป็นนักการเมืองความชั่วมันก็ครอบงำบ้านเมืองอีกรอบหนึ่งทำให้บ่อนมันกลับมาหรือสองมันไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเลยใช่ไหมครับมันมีแต่ว่าคุณจัดการกับคนที่เป็นผู้ง่ายคืออริทางการเมืองของพวกคุณแล้วทำให้พวกคุณยึดอำนาจโดยไม่ได้ทำอะไรให้บ้านเมืองมันดีขึ้นเลยถ้าเจอเรื่องที่อาจจะทำให้ประชาชนเดือดร้อนแจ้งนายกได้นะครับนอกเหนือจากเรื่องหน้ากากอนามัยแจ้งเบาะแสก็ได้นะคุณชมบ่อนการพนันลักลอบคนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายแจ้งไปที่สายด่วน1111นะครับสรุปรัฐจะไม่ทำหน้าที่ของตัวเองเลยใช่ไหมไอ้ตัวความมั่นคงสืบสวนสอบสวนอะไรจะไม่ทำงานเขาตั้งคณะกรรมการแล้วนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งส่งตรงถึงนายกเลยนะอาจารย์ก็ผมเห็นหม่อมแหม่มโพดำอะไรเขาก็ส่งส่งกันแต่ท่านก็เล่นจะดำเนินคดีเขาอย่างเดียวไม่ใช่เหรอเขาต้องให้ส่งทางช่องทางนี้ฮะนะฮะนี่มันยุคไหนฮะพี่นายกออกมายืนยันนะครับมีกราฟิกประกอบด้วยนะฮะให้เห็นตัวเลขชัดเจนนะครับว่าหมายเลขที่จะส่งข้อมูลแจ้งเบาะแสสิ่งที่อาจจะเป็นต้นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับก็สั่งการให้คณะกรรมการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการพนันและข้าราชการที่ทำผิดกฎหมายนะครับตั้งคณะกรรมการขึ้นมา2ชุดซึ่งขณะนี้คุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็กำลังดำเนินการอยู่โดยต้องการข้อมูลจากประชาชนอีกทางหนึ่งครับเพื่อนำไปสู่การสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงผ่านช่องทางสายด่วนรัฐบาลนะครับ1111ตลอด24ชั่วโมงตู้ปน1111เว็บไซต์นะฮะ www.1111.go.thและแอปพลิเคชัน PSC 1111เยอะนะฮะขอความกรุณานิดนึงได้ไหมเราเชื่อได้ไหมอันนี้ผมพูดตรงนะเป็นผมจะไม่ส่งไปหรอกครับเพราะถ้าสมมติบ้านผมอยู่ใกล้บ่อนผมเห็นบ่อนผมส่งไปเนี่ยมันเราก็อยู่ในชุมชนนั้นอ่ะเรากลัวไหมขนาดหมู่อาร์มเนี่ยมีคลิปนะว่าแบบถูกนายข่มขู่อย่างนั้นอย่างนี้มีข้อมูลเรื่องของการโกงกันเนี่ยท่านยังตัวเล่นเลยนะฮะใช่ไหมออกจากราชการไว้ก่อนวุ่นวายไปหมดเนี่ยถามว่าปตุชนคนธรรมดาที่ไหนเขาจะกล้าเพราะฉะนั้นวิธีการนี่แหละครับก็คือคุณก็มอนิเตอร์โซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรดีๆอ่ะถูกไหมฮะมันมีข้อมูลที่มันออกมาเยอะแยะอยู่แล้วสิ่งที่คุณทำคือแค่คุณไปกวดขันใช่ไหมฮะการทำงานของตำรวจเพราะนี่มันเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องทำอยู่แล้วกดขันให้เขาทำงานตามที่ควรจะทำแล้วเบาะแสเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปอยากคาดหวังเลยว่าจะให้ประชาชนมาบอกเท่านี้คือเกมให้ประชาชนมาบอกสิประชาชนไม่เห็นบอกเลยแปลว่าไม่มีถูกป่ะเราคือความชอบทำจากปากหน้าที่ให้คนอื่นนะแล้วคือบางทีประชาชนหรือใครไปบอกเนี่ยแทนที่จะได้ความดีความชอบเนี่ยกลับได้เป็นจะสวยได้จะสวยได้เป็นภัยตามมาสารภาพนิดนึงไหมวันนี้แอบโทรไป111มาเอาคุณเดียไม่ใช่คือเดียอยากรู้มันใช้ได้จริงป่ะใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมโทรไปก็มันเป็นแบบเขาเรียกคอมพิวเตอร์ลับอะค่ะแบบสวัสดีค่ะที่นี่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อนึกว่านายกเป็นฝากข้อความเสียงหรือว่ามีคนมารับนะเป็นฝากข้อความเสียงค่ะแล้วเหมือนคล้ายๆว่าเราต้องกดต่อไปเรื่อยแต่เดียยังไม่ได้กดถึงจุดนั้นคือวันนี้คืออยากรู้แค่ว่าโทรไปมันจะมีคนรับหรือว่าทำไมไม่ลองอะสุดท้ายแล้วจะไปถึงนายกเลยก็ได้ไม่หนูดีครับมีอะไรจะบอกร้านบ้านใช่แล้วก็เลยว่ากลัวแบบพอสี่โมงครึ่งใช่ไหมแบบเวลาแบบราชการอยู่แล้วสายตาแล้วบอกว่าตอนนี้พ้นเวลาราชการแล้วค่ะกรุณาโทรใหม่พรุ่งนี้เวลาแปดโมงนี่เขาบอก24ชั่วโมงนายกยืนยันแบบนี้ด้วยนะว่ายืนยันความปลอดภัยแน่นอนนะครับว่าถ้าแจ้งมาแล้วจะคุ้มครองประชาชนแล้วก็จะติดตามเรื่องให้อย่างแน่นอนครับรองนายกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับก็บอกถึงกระแสข่าวที่มีชนกลุ่มน้อยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะลักลอบนำแรงงานผิดกฎหมายเข้าเมืองมานะถือว่าเป็นข้อมูลที่ได้รับรายงานมาแล้วก็กำลังกำหนดนะครับว่าหากใครเจอหรือว่าทราบเบาะแสก็ขอให้โทรมาแจ้งได้ที่สายด่วนของรัฐบาลด้วยรวมไปถึงเรื่องบ่อนการพนันเมื่อถามถึงกรณีที่นายกได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบในเรื่องการลักลอบการเปิดบ่อนการพนันนะครับพลเอกประวิตรก็บอกว่ายังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการเอ้ายังไม่มีนะแต่เรื่องการแก้ปัญหาบ่อนผิดกฎหมายมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติที่เขาจะทำงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ผ่านมาทำอะไรอยู่ล่ะฮะจะทำงานแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยให้เจอปัญหาก่อน
เดี๋ยวให้ทำนะขณะที่จารวิษณุนะครับรองนายกก็ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าของการตั้งคณะกรรมการสืบสวนบ่อนการพนันนะว่าขณะนี้ได้กรรมการบางส่วนแล้วแต่ไม่ครบเพราะจะมี2ชุดตามที่นายกแถลงไปคือแก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมายคนเข้าเมืองและชุดบ่อนการพนันนะซึ่งแต่ละชุดจะใช้กรรมการไม่กี่คนโดยไปตั้งอนุกรรมการเอานะฮะตั้งไปเรื่อยๆให้มันเยอะๆๆๆเข้าไว้นะฮะคณะกรรมการไม่ใช่ผู้ไปสอบสวนไปจับแต่เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนชี้เบาะแสและช่วยกำกับนะฮะเพราะบ่อนก็ดีแรงงานผิดกฎหมายก็ดีเนี่ยต้องลงไปจับกรรมการเขาไม่ใช่เจ้าพนักงานจะไปจับเองไม่ได้ต้องจี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปนะฮะแล้วเมื่อถามว่าคณะกรรมการยังไม่ได้ครบแต่ตัวประธานเนี่ยได้หรือยังจารวิษณุบอกว่าได้แล้ว1ชุดส่วนอีก1ชุดยังไม่ได้แต่ไม่ขอบอกว่าชุดไหนคือการที่จะทำแก้ปัญหาเรื่องบ่อนจริงมันต้องใช้คณะกรรมการเลยค่ะคือเดียไม่เข้าใจคือเดียเข้าใจว่ากรณีนี้มันเป็นคดีอาญาอยู่แล้วว่าคือเราสามารถถ้าเกิดใครเห็นใครมีเบาะแสเนี่ยก็สามารถที่จะเดินไปที่สถานีตำรวจใช่ไหมคะแล้วก็ไปก็ในเมื่อป้าก็บอกแล้วว่าบรรดาเจ้าของบ่อนเนี่ยรายได้มันสูงมากเขาจ่ายแต่ตำรวจยันไปถึงสูงสุดในระดับของเขาเนี่ยมันได้ตังค์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณเดียเดินไปเนี่ยคุณเดียจะเสี่ยงไหมใช่ใช่เดียเข้าใจแต่ว่าแบบเฮ้ยมันคือคุณภาพชีวิตของคนน่ะนึกออกป่ะแล้วคือแบบถ้าเราอยากทำให้ประเทศเราน่าอยู่เราก็ต้องทำให้คุณภาพชีวิตของเรามันดีสิ่งแบบนี้มันควรจะไม่ต้องเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นนั่นแหละนะฮะและสิ่งนั้นมันไม่ควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นถ้าทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ทำหน้าที่ของตัวเองโดยตรงถูกไหมไม่ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเป็นการเฉพาะมันไม่มีประโยชน์อะไรฮะแล้วถามว่าคณะกรรมการที่ไหนก็จะไปงัดอันนี้พูดให้ประเทศไหนฟังก็อายเขาว่าเรียกประเทศชนะจะจับบ่อนทีเขาต้องไปตั้งคณะกรรมการกันนะแล้วก็จะมีอนุอีกเพียบเลยอย่างน้อยได้ตั้งแล้วนะได้ทำงานแล้วนะเหตุผลก็คือเราจะต้องฟังทุกคนเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอาใครเป็นประธานดีไม่ใช่แค่ประชาชนเท่านั้นครับคุณผู้ชมที่บ่นเรื่องของบ่อนการพนันนะสวก็บ่นนะครับคุณคำนูนสิทธิสมานครับโพสต์ข้อความลงใน Facebook นะครับเรื่องของขอแผ่นดินที่งดงามกลับคืนมาพร้อมกับภาพเอกสารคำสั่งคสช.ด้วยครับนี่มีทั้งข้อความและหลักฐานชัดเจนเรื่องห้ามให้มีการเล่นพนันผิดกฎหมายก็ระบุนะครับว่าเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานเนี่ยก็เป็นเพลงของท่านนายกนะครับคือเหตุการณ์นี้เป็นคำสั่งเมื่อวันที่26พฤษภาคม2557นะครับคุณคำนูนโพสต์ว่าคนไทยได้เห็นได้ยินอ่านคำสั่งคสช.ที่24/2557ด้วยความห่วงใยด้วยความหวังนะครับด้วยความเชื่อมั่นว่าความไม่ถูกต้องในบ้านเมืองมันจะหมดลงไปนะครับแล้วก็เบาบางลงไปอย่างมีนัยสำคัญแต่เกิดอะไรขึ้นในรอบเกือบ7ปีที่ผ่านมานี้ชาไหนคำสั่งระดับรัฐาธิปัตย์ไม่ศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวนะฮะแล้วก็เครื่องหมายคำถามถ้าคุณคำนูนอยากจะทราบว่ามีอะไรบ้างคำสั่งที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์คุณคำนูนเชิญนะฮะมาที่ Voice TV เดี๋ยวอธิบายให้ฟังไม่ใช่มีเรื่องนี้เรื่องเดียวมันคือทุกเรื่องแหละครับที่พวกคุณอ้างว่าพวกคุณจะปฏิรูปความจำเป็นที่จะต้องทำการรัฐประหารณตอนนั้นจะนำมาสู่การปฏิรูปในทุกมิติมันไม่เกิดขึ้นในมิติใดเลยนะฮะแต่มันมีคนได้ประโยชน์อย่างเดียวพวกสมช.พวกอะไรแล้วก็สว.แต่งตั้งอย่างพวกท่านต่างหากที่ปฏิรูปและทำให้ท่านอยู่ในตำแหน่งโดยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนใดๆทั้งสิ้นและที่ผ่านมาพวกคุณก็นั่งอยู่ในคณะกรรมการพวกนั้นและทำอะไรอยู่อะฮะถูกป่ะอันนี้พูดตรงนะอันนี้พูดตรงๆว่านี่คือการโยนขออภัยนะครับสว่าให้พลเอกประยุทธ์ด้วยส่วนหนึ่งนะแม้ว่าตัวคุณเองจะมีคุณก็เป็นส่วนหนึ่งขององคาพยพพวกนี้ทั้งนั้นน่ะตอนนั้นไม่กล้าเถียงนะดิรัฐาธิปัตย์อยู่สั่งให้คุณยกมือก็ฝักถั่วกันหมดถูกไหมปัญหาเห็นไม่พูดพอมาถึงวันนี้กลับมาพูดแล้วพูดทำไมอ่ะพูดทำไมไม่มาบ่นอะไรใน Facebook ใช่ไหมนี่โพสใช่ไหมคะต้องไปส่งเรื่องไปที่1111ฮะส่งเรื่อง1111แล้วก็ถามว่าอยู่ในสภาเนี่ยกล้าไหมในฐานะสว.เนี่ยเวลาที่จะต้องอภิปรายหรือพิจารณากฎหมายอะไรอ่ะกล้ามาที่จะยกมือโหวตสวนไม่เห็นด้วยอ่ะกล้าหรือเปล่าแล้วด้วยความเคารพนะฮะ1คือผมมาคิดง่ายๆอย่างนี้หรือว่าตอนคสช.มันไม่มีแล้วจริงๆบ่อนเนี่ยแล้วเผอิญพอนายกปรับตัวเป็นนักการเมืองความชั่วมันก็ครอบงำบ้านเมืองอีกรอบหนึ่งทำให้บ่อนมันกลับมาหรือ2ะะมันไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเลยใช่ไหมครับมันมีแต่ว่าคุณจัดการกับคนที่เป็นผู้ง่ายคืออริทางการเมืองของพวกคุณแล้วทำให้พวกคุณยึดอำนาจโดยไม่ได้ทำอะไรให้บ้านเมืองมันดีขึ้นเลยมันคืออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆปฏิรูปมันไม่เกิดอยู่แล้วครับแค่นะฮะปรองดองนะซึ่งเป็นหัวใจแกนสำคัญของการปฏิรูปนะตอนนั้นก็ยังไม่เกิดเลยครับ
ครับนะสุดท้ายคุณคำนวณก็อธิบายเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับแล้วก็บอกว่าณวันนี้ท่านนายกจึงยังคงมีพันธสัญญาผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้อยู่โดยวิธีการของระบบปัจจุบันที่รัฐธรรมนูญฉบับปี2560บัญญัติไว้การปฏิรูปผู้ที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายในเชิงโครงสร้างจึงเป็นหนทางหนึ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับพูดถึงการปฏิรูปแล้วคืออะไรฮะหมายความว่าเรายังอยู่ในสภาวะที่จะต้องติดอยู่กับคำสั่งเผด็จการรัฐาธิปัตย์งั้นการปฏิรูปและการกลับเข้ามาเลือกตั้งพวกคุณก็ยอมรับใช่ไหมว่ามันครึ่งๆกลางๆและมันยังถูกครอบด้วยความเป็นเผด็จการอยู่อันนี้ชัดเจนเลยถึงแม้จะยกเลิกคำสั่งไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีหลงเหลืออยู่และจริงกฎหมายธรรมดาเรื่องบ่อนมันก็แก้ปัญหาอยู่ได้ใช่มันมีพรบการพนันเลยของมันคือมันมีไว้อยู่แล้วกลายเป็นว่าพรบนั้นก็มีไว้เป็นแบบให้สวยๆอย่างนั้นแหละค่ะผมใช้คำว่ากฎหมายในบ้านเรามีไว้เลือกปฏิบัติถูกไหมนึกอยากจะใช้เอ้ยมีเรื่องก็ใช้นึกจะไม่ใช้ก็ไม่ใช้แล้วก็มาอ้างว่าอะไรนะเนี่ยทำผิดกันเยอะแยะมีกฎหมายไม่อยากจะใช้กฎหมายแล้วนะแต่กฎหมายมันมีอ่ะมันแปลว่าอะไรปัญหาคืออะไรนะละเว้นประชาชนจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ด้วยนะครับปัญหาเยอะแยะไปดูการทำงานในสภากันบ้างครับโทษฮะหลับตาจิ้มไปตรงไหนคุณจะเจอเพราะอะไรฮะเพราะมันไม่เคยถูกแก้ปัญหาโดยเอาประชาชนและความตั้งใจจริงในการเป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหาเลยไงถ้าคุณเอาประชาชนเป็นตัวยึดโยงคุณอธิบายว่าทุกอย่างที่คุณทำให้ประชาชนได้ประโยชน์อะไรมันจะเกิดผลกระทบที่มันเป็นบวกในเชิงภาพรวมทันทีแต่นี้ไม่มีไม่ทางนี้เขาถนัดแต่ใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือใช่ไหมใช่นะฮะแล้วก็ผมใช้คำว่านี่คือรัฐที่เก่งในเรื่องของการไมโครแมเนจและทำอะไรไม่ได้เลยเป็นชิ้นเป็นอันสักเรื่อง